สวัสดีค่ะนักเรียนป .6 นะคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายลักษณะภูมิประเทศของไทยนะคะคือลักษณะภูมิประเทศเนี่ยมันหมายถึงการนำไปแบ่งเขตหรือว่าภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะโดยสามารถแบ่งออกเป็น6ภาคนะคะตามลักษณะภูมิประเทศนะคะ6ภาคของประเทศไทยก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าภาคเหนือลักษณะภูมิประเทศของเขาเป็นอย่างไรนะคะภาคเหนือเนี่ยจะประกอบด้วย9จังหวัดนะคะตรงวงกลมนะคะสีม่วงตรงนี้9จังหวัดนั่นก็คือตั้งแต่จังหวัดเชียงรายนะคะลงมาสุดที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะภาคเหนือเนี่ยจะมีลักษณะเป็นภูเขาและหุบเขานะคะแต่ก็จะมีที่ราบแล้วก็หุบเขาเนี่ยอยู่บ้างนะบริเวณเทือกเขาที่มีความสำคัญก็คือเทือกเขาแดนลาวเทือกเขาผีปันน้ำแล้วก็เทือกเขาถนนธงชัยแม่น้ำในภาคเหนือเนี่ยจะเป็นแม่น้ำปิงวังยมน่านทั้ง4สายเนี่ยจะไหลมาบรรจบกันที่ตำบลอำเภอปากน้ำโพนะจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ไหลลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองนะคะต่อมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เรารู้จักกันในเรียกกันว่าภาคอีสานนะคะจะประกอบไปด้วย20จังหวัดนะคะพื้นที่ของภาคอีสานเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ราบสูงนะคะจะเป็นลักษณะที่ราบสูงเกิดการยกตัวของพื้นดินนะคะแล้วก็ทำให้พื้นที่เนี่ยมันจะมีแอ่งนะเป็นแอ่งลักษณะคล้ายกับกระทะเลยนะคะขนาดใหญ่2 ที่ด้วยกันนั่นก็คือแอ่งที่ราบโคราชนะคะจะเกิดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลกับแม่น้ำชีนะคะอีกแอ่งนึงคือแอ่งสกลนครนะคะมีแม่น้ำสงครามกับแล้วห้วยน้ำกำนะคะไหลผ่านนะคะพื้นที่สภาพดินส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะค่อนข้างเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำนะคะทีนี้การอาศัยอยู่เนี่ยก็จะกระจายตัวไปเขาก็จะไปอยู่ตามลุ่มน้ำนะคะใกล้ๆแหล่งน้ำเพื่อให้สะดวกในการเพาะปลูกนะคะปัญหาของเขาคือปัญหาภัยแล้งนั่นเองนะทิวเขาที่สำคัญของภาคนี้ก็จะเป็นพวกเทือกเขาเพชรบูรณ์เขาสันกำแพงเขาดงพญาเย็นเขาพนมดงรักนะคะแม่น้ำก็จะเป็นแม่น้ำชีแม่น้ำมูลนะคะต่อไปคือภาคกลางนะคะภาคกลางภาคนี้จะประกอบไปด้วย22จังหวัดนะคะนั่นก็คือรวมจังหวัดสมุทรสาครของเราเข้าไปด้วยนะคะ22จังหวัดนะบริเวณภาคกลางเนี่ยจะเป็นภาคที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับการทำไร่ทำนานะคะพืชพันธุ์ทางการเกษตรเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแม่น้ำสายหลักสายสำคัญเลยก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแม่น้ำปางประกงแม่น้ำป่าสักพวกนี้นะคะต่อมาคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน7จังหวัดนะคะจะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะแล้วก็จะมีทางตอนกลางที่ราบลุ่มทางตอนกลางแล้วก็มีทางที่ราบชายฝั่งทะเลเนี่ยทางตอนใต้นะของภาคนะจะมีหาดโคนด้วยนะคะหาดโคนนี่ก็จะอยู่ทั้งช่วงจังหวัดตราดจังหวัดชลบุรีนะมีแม่น้ำบางปะกงไหลผ่านนะคะสถานที่ของที่ส่วนใหญ่ของภาคเนี้ยก็จะมีเกาะมีหาดอะไรท่องเที่ยวเยอะมากเลยอย่างเช่นหาดบางแสนหาดพัทยาเกาะล้านเกาะกูดเกาะช้างนะคะมีเทือกเขาบรรทัดกับเทือกเขาจันทบุรีนะที่เป็นเทือกเขาที่สำคัญต่อไปคือภาคตะวันตกนะคะภาคนี้จะประกอบไปด้วย5จังหวัดด้วยกันอยู่บริเวณนี้เป็นลักษณะแนวยาวลงมาทางถ้าเผื่อสังเกตทางฝั่งแผนที่นะคะจะเห็นทางด้านซ้ายมือนะจะอยู่ทางขอบของประเทศตรงนี้นะคะซึ่งภาคตะวันตกเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทิวเขาหุบเขาที่ราบลุ่มแม่น้ำนะนอกจากนี้เห็นไหมคะตรงฝั่งตรงเนี้ยเพช
เพชรบุรีประจวบเนี่ยยังติดกับชายฝั่งด้วยนะเทือกเขาที่สำคัญของเขาก็จะเป็นเทือกเขาถนนธงชัยเทือกเขาตะนาวสีนะแม่น้ำสายสำคัญของเขาเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำแควนะแม่น้ำแควจะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีจึงส่งผลให้จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวมากนะคะสุดท้ายนั่นก็คือภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดชุมพรตรงนี้ลงมายาวเลยนะคะลงมาถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะนั่นก็คือภาคใต้ประกอบไปด้วย14จังหวัดนั่นเองนะคะนักเรียน14จังหวัดซึ่งภาคใต้เนี่ยจะมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะคะก็คือมีทั้งที่ราบสูงที่ราบชายฝั่งทะเลหมู่เกาะทิวเขาต่างๆนะคะธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์นะคะแม่น้ำภาคใต้เนี่ยจะเป็นสายสั้นๆมีพื้นที่น้อยแล้วก็ไหลลงสู่อ่าวไทยเลยนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่เนี่ยพื้นที่ก็ยังติดกับทะเลทั้งสองฝั่งเลยนั่นก็คือฝั่งอ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะคะซึ่งมีความสวยงามมากเลยนะคะถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยก็จะเป็นพวกอ่าวชุมพรอ่าวชวีนะคะอ่าวบ้านดอนแต่ถ้าเผื่อเป็นทางฝั่งอันดามันเนี่ยก็จะมีอ่าวระนองอ่าวพังงาอ่าวกระบี่นะคะนี่ก็คือส่วนเทือกเขานะคะอย่างที่บอกไปในสไลด์นะคะในนี้ก็จะมีเทือกเขานครศรีธรรมราชเทือกเขาสันคราคีรีนะคะทีนี้นี่ค่ะทั้งหมด6ภาคทีนี้เรามาดูใบงานนะคะใบงานแรกนะคะเขาจะกำหนดใบงานนี้จะกำหนดเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศมาให้นักเรียนนำภูมิภาคที่มีลักษณะนะคะตรงกับภูมิประเทศนั้นเนี่ยเอามาใส่อย่างเช่นในข้อ1เนี่ยบริเวณภูเขาสูงและที่สูงก็คือภาคเหนือใช่ไหมคะภาคเหนือของเรานั่นเองที่เป็นภูเขาสูงนะคะภาคเหนือมีภูเขาอะไรบ้างนะคะก็ให้นักเรียนยกตัวอย่างอย่างเช่นภาคเหนืออย่างที่ครูบอกว่ามีภูเขาดงพญาเย็นใช่ไหมเทือกเขาใช่ไหมคะนักเรียนก็เอามาใส่อีกภาคหนึ่งคือภาคอะไรคะที่มีลักษณะเป็นที่สูงเหมือนกันก็คือภาคตะวันตกนั่นเองนะคะลักษณะเป็นที่สูงนะคะนักเรียนก็นำเทือกเขามาใส่ให้ตรงที่สองคือบริเวณที่ราบสูงมีอยู่ที่เดียวเลยที่ครูบอกที่ราบสูงก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือนักเรียนก็นำทิวเขาที่สำคัญมาใส่แอ่งที่แอ่งเขาเรียกว่าแอ่งที่ราบที่ใหญ่ที่สุดของภาคเนี้ยจะมีอยู่สองที่ครูได้บอกไปในคลิปแล้วนักเรียนลองทำดูนะคะแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ